ัสดีครับพบกับร้าน PA Sound Center วันนี้อยู่กับผมปอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นมิกเซอร์สามารถเป็นอินเทอร์เฟซในตัวได้นะครับ MyNP นะครับรุ่น MU6BT แล้วก็ MU4BT นะครับ2รุ่นนี้ฟังก์ชันเหมือนกันมาดูหน้าตาของมันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับครับนี่คือหน้าตาของ MU6BT แล้วก็FUM4BT นะครับนี่ค่อนข้างจะเหมือนกันมาดูปุ่มการทำงานของรุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็สามารถอินพุตได้6 channel นะครับมี4 mono แล้วก็1 stereo นะครับนี่อันนี้เป็นแจ็คเสียบเป็นคอมโบนะครับก็นี่ปุ่มเมนเป็นแบบหมุนนะครับEQ ก็มี2แบรนด์นะครับเป็น High แล้วก็ Low นะครับก็มีเกนก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับเป็นดีเลย์นะครับเอฟเฟคดีเลย์อันนี้เป็นปุ่มกดเปิดปิดเอฟเฟคนะครับแล้วก็มีปุ่มจ่ายแฟนทอม48โวลต์นะครับปุ่มเมนปุ่มเมนก็เป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนครับก็ฟังก์ชันของฟังก์ชันของมิกเซอร์ตัวนี้ก็มีบลูทูธด้วยนะครับมีสะดวกสบาย USB ได้นะครับสามารถเสียบหูฟังได้ครับฟังก์ชันคร่าวๆนี้ก็ประมาณนี้นะครับของ MyNPE MU6 แล้วก็ MU4BT เหมือนกันนะครับตามที่ช่องเสียบนะครับต่อไปมาดูฟังก์ชันของมิกตัวนี้นะครับฟังก์ชันของมิกตัวนี้ก็มีบลูทูธนะครับนี่กดตรงนี้นะครับโหมดนะครับก็จะขึ้นบลูทูธแล้วก็เชื่อมเปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังเสียบนะครับตัวนี้จ่ายไฟเข้า5โวลต์นะครับพอเสียบเป็นรู5โวลต์สามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เป็นอินเทอร์เฟซได้นะครับถ้าเสียบกับคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องกดนะครับถ้ากดจะเป็นโหมด MP3 นะครับนี่เป็นฟังก์ชันดีๆของMyNPE นะครับรุ่น MU4 MU6 นะครับเป็นฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับครับต่อไปมาดูของที่ให้มากับ Mic UM นะครับว่าให้อะไรมาบ้างมันก็มีเป็นสาย USB นะครับเป็นสาย USB แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ครับสามารถเอาสายโทรศัพท์มาเสียบสายชาร์จโทรศัพท์มาเสียบกับหลังเพ้ามิกได้นะครับเป็นรูเสียบชาร์จได้เลยครับตัวนี้เหมาะมากครับครับ MyNPE ตัวนี้สามารถเป็นได้ทั้งมิกเซอร์แล้วก็อินเทอร์เฟซได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มมากครับลูกค้าท่านไหนสนใจมิกตัวนี้ MU6BT แล้วก็ MU4BT ก็สามารถคุยสอบถามรายละเอียดใน LINE แอดร้านเราได้หรือโทรเข้ามาในร้านเราได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube ของร้านเราด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างเลยได้นะครับ